่ดูครับทุกคนดูน้องกันยังไงอ่ะมาจากไหนลูกบ้านก็บังเอิญเจอเห็นแบบมีหมาตัวนึงยืนอยู่แล้วก็มีกล่องวางอยู่น้องถูกเทปแปะพันตายอยู่ก็เลยลงไปดูครับทีนี้ก็ไปเปิดในกล่องดูก็เห็นเป็นลูกเขาอ่ะวางนอนเรียงกันอยู่ในเก้าตัวตาใจคนรักหมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะรับกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพราะมันรู้สึกสะเทือนใจจริงๆแต่นี่คุณทำแบบนี้มันรู้สึกโหดร้ายกับเขาเกินไปดูครับทุกคนดูน้องกันยังไงอ่ะมาจากไหนลูกโอ๊ยสงสารดูนี่ไงเนี่ยทุกคนดูดิเอาผ้าพันตามันแล้วใครจะกล้าจับมันมาที่เนี้ยก็เข้ามาทางเข้าหมู่บ้านก็บังเอิญเจอเห็นแบบมีหมาตัวนึงยืนอยู่แล้วก็มีกล่องวางอยู่ก็ตอนแรกยังไม่รู้ว่าหมาถูกพันตาถูกผ้าเทปแปะตาพันตาไว้ครับก็เลยได้ย้อนกลับไปดูก็เห็นว่าน้องถูกเทปแปะพันตาอยู่ก็เลยลงไปดูครับทีนี้ก็ไปเปิดในกล่องดูก็เห็นเป็นลูกเขาอ่ะวางนอนเรียงกันอยู่ในเก้าตัวใจแบบว่าสะเทือนใจมากเห็นแบบรับไม่ได้เลยครับก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็โทรหาพระโทรหากู้ภัยให้รีบมาช่วยแกะน้องออกอะไรอย่างนี้ว่าไม่ให้หมากลับไปที่มากับบ้านถูกอะไรประมาณนี้ก็เลยเอามาทิ้งไว้แต่ทีนี้พันไว้แล้วแบบมันแน่นมันออกไม่ได้มันก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะครับไปไหนไม่ได้เลยไม่ร้องครับเห็นยืนนิ่งตัวสั่นๆขาสั่นๆอยู่หลังจากที่แจ้งแล้วก็ยังจับไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องตกใจต้องวิ่งน้องวิ่งเข้าในนาวิ่งลงน้ำวิ่งข้ามถนนวิ่งไปมาเนี่ยเข้าไปแอบในพงหญ้าพงป่าที่แบบมีหนามันจับไม่ได้เลยทันทีก็ต้องใช้ห่วงคล้องออกมาระหว่างจับก็ยากครับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยทีนี้น้องเหมือนกับว่าน้องช็อกนิ่งไปเลยครับผมก็ได้มีการช่วยปั๊มหายใจน้องก็ลุกขึ้นได้ฟื้นแล้วก็ประสานกับพี่รู้จักกันครับให้หาที่อยู่ให้น้องหมาชั่วคราวก่อนครับจากที่จับแล้วก็รีบประสานที่รู้จักกันนี่แหละครับให้รับไปเลี้ยงชั่วคราวก่อนแต่ว่าก็มีมูลนิธิต่างๆก็ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ว่าทางเราก็ขอเลี้ยงไว้ก่อนดีกว่าก็เห็นแล้วสงสารตอนนี้แม่กับน้องๆก็ปลอดภัยก็มีคนช่วยบริจาคอาหารซื้ออาหารคนมาช่วยค่าอาหารเยอะครับผมตาใจคนรักหมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะรับกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพราะมันรู้สึกสะเทือนใจจริงๆนะครับก็จะฝากว่าถ้าคุณเลี้ยงเขาได้ไม่ดีพอคุณอยากจะเลี้ยงเขาเลยอย่างน้อยถ้าคุณไม่เลี้ยงคุณก็ลองหาบ้านประกันหาบ้านหรือว่าติดต่อสถานที่ต่างๆได้ที่เขาพร้อมจะเลี้ยงเขาก็น่าจะยินดีรับเรียนครับแต่นี่คุณทำแบบนี้มันรู้สึกโหดร้ายกับเขาเกินไปข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ